السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له.ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلموبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليศ็อดะกัลลอฮุลอะซีมขอความรักความสันติพระเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ท่านอิหม่ามมูญาฮิดลาตีฟีอิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิดท่านอาจารย์มุฮัมมัดแสงเราะห์มัตท่านอาจารย์อิมรอนสาดและท่านอาจารย์บุคอรีบุรีเจริญท่านนิยมประสงค์ชัยกุลบรรดาคณะกรรมการจัดงานกองทุนสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตมุสลิมบ้านท่าอิฐบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะชาวอะห์ลีฮุเกมมัสยิดท่าอิฐที่เคารพรักทุกท่านครับและเป็นสำคัญท่านวิทยากรร่วมกับกับผมในวันนี้ท่านอาจารย์ฮุสนี่สาดและซึ่งท่านเป็นลูกชายของท่านอาจารย์อิมรอนสาดและเป็นอีกหนึ่งบุคลากรรุ่นใหม่ซึ่งที่เป็นความหวังในอนาคตสืบไปภายภาคหน้าของตำบลท่าอิฐและสังคมมุสลิมของเราอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้มาพบปะมาพูดคุยในเรื่องราวศาสนาของพระองค์อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ผมเองรู้สึกเป็นเกียรติผมเองรู้สึกดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาสได้มาพบปะกับพี่น้องชาวท่าอิฐอีกครั้งหนึ่งในวันนี้และหัวข้อที่กระผมได้รับมอบหมายในวันนี้ร่วมกับท่านอาจารย์ฮุสนี่สาดและนั่นก็คืออย่ารีบตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่ดีท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับผมเองและท่านอาจารย์ฮุสนี่สาดและเราได้ตระหนักอยู่เสมอว่าวันนี้เบื้องหน้าของเรานั้นมีท่านอิหม่ามมูญาฮิดลาตีฟีเบื้องหน้าของเรานั้นมีบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของตำบลท่าอิฐของเราและสังคมมุสลิมของเราเบื้องหน้าของเราท่านเราทั้งสองนั้นเป็นนักศึกษาชมรมหมู่อั้นลัฟท่าอิฐซึ่งแน่นอนบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสหลายๆท่านย่อมเคยได้ยินได้ฟังในเรื่องราวศาสนาจากท่านอาจารย์มุฮัมมัดแสงเราะห์มัตจากท่านอาจารย์อิมรอนสาดและบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันที่มาสอนชมรมหมู่อั้นลัฟของเรามามากมายผมเองตระหนักดีครับว่าท่านผู้อาวุโสหลายๆท่านบางคนเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วบางคนมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมมีความรู้มากกว่ากับผมซึ่งที่เป็นผู้พูดเสียอีกดังนั้นวันนี้ใครขอเรียนกับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอย่างนี้ครับวันนี้ขอถือโอกาสที่ตัวของกับผมเองนั้นจะได้มาทบทวนตัวของตัวเองรวมถึงบรรดาพี่น้องทั้งหลายในวันนี้นะครับท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับมีสัจธรรมอยู่ข้อหนึ่ง
สัจธรรมที่เราท่านทั้งหลายมิอาจหลีกพ้นสัจธรรมที่เราท่านทั้งหลายไม่อยากจะให้มันมาประสบกับตัวของเราเองวงศาคณาญาติและบุคคลที่เรารักสัจธรรมที่เราท่านทั้งหลายจะต้องประสบพบเจออย่างแน่แท้และแน่นอนนั่นก็คือสัจธรรมแห่งความตายเริ่มต้นด้วยกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสว่ากุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์ทุกๆชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสจะต้องได้ลิ้มลองความตายอย่างแน่นอนซุมมาอิไลนาตุรญาอูนและต่อมาพวกเจ้าจะถูกนำกลับมาอย่างเราท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับจากองค์การพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานองค์การนี้มุสลิมทุกคนผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องมีความระมัดระวังในทุกย่างก้าวของเขาจะต้องตระหนักถึงความพร้อมอยู่เสมอเมื่อเราท่านทั้งหลายยอมรับและมิอาจปฏิเสธในสัจธรรมอันนี้ได้ท่านทั้งหลายทราบไหมครับวันนี้กูโบเรียกหาเราอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราท่านทั้งหลายอยู่ในโลกแห่งสังคมโซเชียลมีเดียวันนี้เราท่านทั้งหลายอยู่ในโลกที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างง่ายดายวันนี้เราท่านทั้งหลายได้ยินมาแล้วครั้งแล้วและครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นเสียงตามสายของมัสยิดไม่ว่าจะเป็นผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทางโซเชียลมีเดียอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนวันนี้มีพี่น้องของเรากลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนแล้วคนเล่าและครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งนี้เองมันเพียงพอแล้วครับคำประกาศอันนี้เองมันเพียงพอแล้วที่เราท่านทั้งหลายจะได้ฉุกคิดจะได้ตระหนักอยู่เสมอว่าในอนาคตสื่อไปภายภาคหน้าไม่วันใดวันหนึ่งชื่อของเราจะต้องถูกประกาศอันนั้นอย่างแน่นอนดังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ตรัสเตือนบรรดามุมินผู้ศรัทธาที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยแหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสเตือนกับบรรดาผู้ศรัทธาที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ลมหายใจสุดท้ายของเขายังไม่ถูกกระชากออกไปที่อัลลอฮ์บอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและอย่าได้เสียชีวิตอย่าเพิ่งตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่ดีที่สมบูรณ์แบบเสียก่อนจากองค์การนี้เองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสเตือนเราเดี๋ยวท่านอาจารย์ฮุสนี่จะมาอธิบายจะมาตัฟซีรองค์การนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเตือนให้กับพวกเราได้รับฟังดังนั้นองค์การนี้เพียงพอแล้วครับท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายที่เราจะต้องสำรวจเราจะต้องถามตัวเองว่าวันนี้เรามีเสบียงวันนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะกลับไปสู่อ้อมกอดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นที่ทราบกันดีอุมมะฮ์ในยุคสุดท้ายอุมมะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอุมมะฮ์ที่มีอายุไขเฉลี่ยน้อยที่สุดอุมมะฮ์ในยุคเราท่านทั้งหลายนี่แหละครับเป็นอุมมะฮ์ที่มีอายุเฉลี่ยอายุไขเฉลี่ยน้อยที่สุด60ปี70ปีเศษเท่านั้นเองฉะนั้นอิสลามถือว่าความเป็นความตายนั้นล้วนแล้วเป็นบทเรียนแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งสิ้นนะครับดังอีกหนึ่งองค์การจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าอัลลอฮฺฟะละกอลเมาตะวัลฮะญาตะพระองค์ผู้ทรงบังเกิดความตายและความเป็นลิยับลูกุมไอยุกุมอัซานูอามาลาเพื่อจะได้ทดสอบสุเจ้าว่าใครในหมู่สุเจ้าที่ทำงานได้ดียิ่งวะฮุวัลอาซีดุลกอฟูรและพระองค์นั้นจะเป็นผู้ทรงเดชานุภาพและผู้ทรงอภัยเสมอท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับจากองค์การนี้
บรรดานักวิชาการนักอธิบายอัลกุรอานมักหยิบยกเสมอในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวของบรรดามุมินผู้ศรัทธาที่จะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์กล่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวความตายก่อนความเป็นในองค์การนี้อัลลอฮีคอละกอลเมาตะอัลลอฮ์ทรงกล่าวความตายก่อนความเป็นอันเป็นเพราะว่าเมื่ออดีตการที่ผ่านมาไม่มีเราครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเราเราเนี่ยเพิ่งจะมาเกิดกันเมื่อ40ปี50ปีหรือ60ปีที่แล้วในปัจจุบันนี้มีเราและในอนาคตไม่วันใดก็วันหนึ่งในอนาคตสืบไปภายภาคหน้าจะไม่มีเราบนโลกดุนยาแห่งนี้อีกแล้วอัลลอฮ์จึงยกคำว่าตายก่อนที่จะมีชีวิตในองค์การนี้ของพระองค์นะครับและเราท่านทั้งหลายก็จะต้องกลับสู่ความไม่มีอีกครั้งอย่างแน่นอนในโลกดุนยานี้และไม่ใช่เฉพาะเราท่านทั้งหลายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยาแห่งนี้ไม่ว่ามันจะเป็นสสารสิ่งที่เราสัมผัสได้หรือเราสัมผัสไม่ได้ก็ตามท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับทุกอย่างเป็นมักลูกอตเป็นสิ่งถูกสร้างทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะสัมผัสได้หรือเราจะสัมผัสไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องดับสูญและสูญสลายไปในอนาคตสืบไปภายภาคหน้าอย่างแน่นอนไม่เว้นเฉพาะพวกเราแม้แต่ดุนยาแห่งนี้วันหนึ่งก็ต้องดับสลายก็ต้องดับสูญอย่างแน่นอนอัดดุนยาฟานาอุนดุนยานั้นมันดับสลายนะครับดังนั้นในอิสลามไม่มีความบังเอิญอิสลามไม่มีความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นพระกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงกำหนดความเป็นและความตายดังนั้นเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอไม่มีหรอกครับสัญญาณที่จะบ่งบอกให้กับเราและไม่มีตัวชี้วัดด้วยว่าเราท่านทั้งหลายใครจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ก่อนกันท่านลองดูสิครับหลายต่อหลายเคสที่ผ่านมาในบ้านของเราเนี่ยเราเองเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เขานอนติดเตียงหรือผู้ป่วยที่เขาอยู่โรงพยาบาลเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องตอบรับคำขอในการไปเยี่ยมพี่น้องของเราท่านทราบไหมครับคนที่เขานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลคนที่เขานอนป่วยอยู่ที่บ้านคนที่ไปเยี่ยมหรือคนที่เป็นคนเฝ้าไปก่อนคนนั้นมีหลายต่อหลายคนที่เราเห็นมาดังนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวชี้วัดที่แน่นอนซุมมาอิไลนาตุรญาอูนและต่อมาจะต้องถูกนำกลับมายังเราอย่างแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธสัจธรรมนี้ได้แต่ก็ไม่มีใครที่สามารถรู้อายันได้อย่างเช่นกันดังนั้นในฐานะผู้มุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องตัดเตรียมเสบียงอยู่ตลอดเวลาเสบียงแห่งความพร้อมที่วันหนึ่งเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับแม้แต่ในเรื่องของโลกดุนยาในวันใดวันหนึ่งก็แล้วแต่เราเนี่ยอยากจะพาครอบครัวของเราเนี่ยไปพักผ่อนในช่วงปิดเทอมเนี่ยเรามีลูกหลานของเราเรามีแก้วตาดวงใจของเราเรามีคนที่เรารักเขามากที่สุดในชีวิตเนี่ยเราอยากจะพาคนคนนี้ไปพักผ่อนในช่วงปิดเทอมแน่นอนเราจะต้องตัดเตรียมเสบียงในการเดินทางตัดเตรียมอาหารที่จะไปกินระหว่างทางตัดเตรียมรถตัดเตรียมลมยางหรือน้ำมันเครื่องรถนั่นแหละครับเสบียงที่เราจะเดินทางแม้แต่เรื่องที่เราจะพาลูกหลานเยาวชนของเรานั้นไปพักผ่อนในช่วงปิดเทอมแล้วกับการสิ่งที่เราจะต้องประสบพบเจออย่างแน่นอนนั่นก็คือสัจธรรมแห่งความตายยิ่งต้องเตรียมเสบียงและเสบียงที่ดีเลิศที่สุดสำหรับคนที่เตรียมตัวไปสู่ความตายก็คือเสบียงแห่งความตักวานะครับเดี๋ยวช่วงที่สองผมเองก็จะพูดถึงเรื่องเสบียงแห่งการตักวานะครับท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับยังมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งที่อยู่ข้างของกระผมนั่นก็คือท่านอาจารย์ฮุสนีสัตว์และลูกชายของท่านอาจารย์อิมรอนสัตว์และเป็นอีกหนึ่งบุคลากรอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่
นะครับที่จะเป็นความหวังในอนาคตสืบไปภายภาคหน้าของชุมชนท่าอิฐและสังคมมุสลิมของเรานะครับในช่วงแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ฮุสนี่ได้พบปะกับพี่น้องชาวอาลีฮุเกมชาวตำบลท่าอิฐขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ฮุสนี่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสอีนวะศ็อลาตุวะสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนซัยยิดินามอลานามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับไม่สวัสดีซ้ำนะเดี๋ยวนานพูดชอบพูดนานอยู่แล้วจ้ะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ผมน่ะได้กลับมาพบพี่น้องทุกท่านอีกครั้งถือว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเมื่อวานเองผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าวาระสุดท้ายของชีวิตมันจะมาถึงเมื่อไรท่านอาจารย์นบินบอกกับเราแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตักเตือนว่าเราทุกคนเนี่ยจะพบกับความตายแน่นอนอัลลอฮฺบอกว่าพบแน่นอนหมดทุกคนแต่อัลลอฮฺบอกหรือเปล่าว่าเราเจอตอนไหนไม่ได้บอกถ้าบอกก็ดีสินะจะได้เตรียมลมยางเนี่ยเติมน้ำมันให้เต็มแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะผมเองก็ไม่แน่ใจดังนั้นแล้วการที่เราได้มาพบปะกันในวันนี้ถือเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องชูกรให้มากๆอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ตะอาลาเราต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทำอย่างไรนอกจากกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเยอะมากมายเหลือเกินลมหายใจสุขภาพร่างกายมีโต๊ะมีแชร์หลายคนอยากมานั่งฟังเนี่ยมาไม่ไหวมาไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเปิดดูเฟซแน่เปิดดูเฟซได้นะแชร์เดี๋ยวนี้เก่งแล้วเปิดเฟซแต่บางคนน่ะเขาไม่มีสุขภาพเขาไม่มีองค์ความรู้เพียงพอเรื่องเทคโนโลยีจะเปิดเฟซก็เปิดไม่เป็นมีป่ะมีจ้ะนั่นแหละเราเห็นยังว่าอัลลอฮ์ให้เรามากขนาดไหนอย่างน้อยที่สุดถ้าเรามาวันนี้ไม่ไหวเราเปิดเฟซดูนั่นเพราะอัลลอฮ์ตาลาให้องค์ความรู้กับเรามาว่าเฟซเปิดยังไงนะเปิดดูช่องไหนฮัจญีไฟซ้อนนี่ถ่ายทอดสดอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวชูกรต่ออัลลอฮ์ตาลาท่านพี่น้องที่รักทุกท่านครับหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายมาในวันนี้ก็คือวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่ดีหัวข้อนี้เอามาจากไหนใครคิดขึ้นมาใครแต่งขึ้นมาล่ะเอามาจากอัลกุรอานเป็นคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสัจจริงเสมออัลลอฮฺไม่เคยโกหกเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่102อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون อายะที่ท่านอาจารย์นบีนบุรีเจริญอ่านเมื่อกี้แปลให้เราฟังเมื่อกี้อายะจากซูเราะห์อาลอิมรอนอายะที่102อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดกับเราว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเราศรัทธาแล้วหรือยังครับเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าไหมศรัทธา
ศรัทธาต่อบรรดานบีมั้ยศรัทธาศรัทธาในกุรอานในคัมภีร์มั้ยศรัทธาอ้าวในเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เรียกเรายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายใครเป็นผู้ศรัทธาแล้วหันมาฟังก่อนอัลลอฮ์เรียกแล้วฟังก่อนฟังสักหน่อยนึงอ้าวอัลลอฮ์ว่ายังไงยาอัยยูฮัลลซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์จงมีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าตักวายำเกรงเจอครูคนไหนบนเวทีก็บอกตักวานะยำเกรงนะใช่ป่ะใช่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรครับท่านพี่น้องเรารู้ไหมตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวาแปลว่าอะไรตักวาแปลว่ายำเกรงอ้าวแล้วยำเกรงอ่ะแปลว่าอะไรจะไปเปิดพจนานุกรมดูดีมั้ยนะอุลามะนะเราไม่รู้เราก็ต้องพึ่งพาคนมีความรู้นะฉันก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่ฉันก็ไปพึ่งพาจากครูจากหนังสือจากผู้มีความรู้ที่เขียนเอาไว้อุลามะก็ให้ความหมายคำว่าตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอย่างไรบ้างทำไม่ยากตักวาก็คือทำสองอย่าง1ปฏิบัติ2อย่าปฏิบัติเฮ้ยตักวาแปลว่าปฏิบัติแล้วก็แปลว่าอย่าปฏิบัติด้วยในคำเดียวกันเอ้ามาดูตักวาคือปฏิบัติสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสั่งใช้อัลเลาะห์ใช้อะไรทำอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดวันหนึ่งกี่เวลา5เวลาเราก็ละหมาด5เวลาไม่ไหวแล้วเอาสัก3พอนะซูรีอัสซารีอยู่ออฟฟิศนี่เป็นพนักงานออฟฟิศใส่สูทผูกไทไม่ไหวแล้ว2อันนี้ละหมาดเดี๋ยวคนอื่นมันแซวนี่ทำงานอยู่เดี๋ยวคนแซวได้ป่ะอย่างนี้ใช่คนตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าครับไม่ใช่อัลเลาะห์สั่งใช้ให้ทํา5เราก็ต้องทํา5นะ17รอกอะอ์ตก็ต้อง17รอกอะอ์ตนะละมาซูรีได้2รอกอะอ์ตมีคนมากดกิ่งกิ้งกองโต๊ะโต๊ะเอาสบู่นกแก้วนี่ที่บ้านขายของชํานะสมมติโต๊ะโต๊ะเอาสบู่นกแก้วโตอัตฮิยาครั้งแรกอยู่ให้สลามเลยเอา2พอ ได้ป่ะโตบอกเอา2พอเดี๋ยวไม่ได้สบู่นกแก้ว5บาทอัลลอฮ์สั่งใช้กี่รอกอะอ์ตนะ4รอกอะอ์ตซูรีดังนั้นถ้าเราตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์เราต้องปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งซูรี4รอกอะอ์ตอ้าวละหมาดให้ครบ4รอกอะอ์ตนี่คือปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตตะกุลลอฮฺฮักกอตุกอติจงตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้บอกปฏิบัติขาดอะไรอีกอย่างนึงก็ต้องละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีบัญญัติห้ามไม่ให้กระทำเช่นอะไรดิอัลลอฮ์บอกอย่ากินเหล้านะอย่ากินเหล้านะไม่เป็นไรฉันผสมน้ำเปล่าไปแล้วได้ไหมไม่ได้ถ้ากินเหล้าเอ้ามีขวดเหล้าตั้งอยู่แม่เดี๋ยวมันจะไม่ตักวาอัลลอฮ์เอาเหล้าไปผสมสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้แหละได้ปะไม่ได้นะอัลลอฮ์บอกอย่าเล่นการพนันนะอย่าเล่นการพนันอัลลอฮ์บอกอย่านินทาว่าร้ายคนอื่นนะอย่ากินดอกเบี้ยนะอย่าทรยศต่อพ่อแม่นะทั้งหมดทุกอย่างที่อัลลอฮ์ตาลาและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งห้ามหรือสั่งใช้เราปฏิบัติตามทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นนี่แหละอิตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติ
คือการตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮักกอตูกอติตักวาแบบไหนอ่ะฮักกอตูกอติตักวาอย่างแท้จริงมันไม่ใช่ว่าตักวานิดหน่อยอีกนิดหน่อยไม่เอาเมื่อกี้ละหมาดได้ซูรี่ได้แค่2มีลูกค้ามาเลิกอันนี้ตักวาไม่จริงหรือตักวายังไงไม่จริงอยู่ต่อหน้าคนอื่นแหมละหมาดเยอะเหลือเกินอยากจะละหมาดซูรี่สัก6รอกอัตด้วยซ้ําเวลามีคนมองอ่ะนะน่าสาวว่ามันจะอิ่มใจนะคนจะได้ชมแต่เวลาอยู่บ้านล่ะรอกอัตเดียวก็ไม่เอานะเบลล่ามาพอดีอ่ะอีชานะมันตรงกันเบลล่ามาพอดีนะกับพี่ป๊อปเบลล่ากับพี่ป๊อปแม่ถ้าไปละหมาดเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะตบกันหรือเขาจะนะเดี๋ยวมันจะพลาดก็เลยเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันอย่างนี้แหละตักวาจริงหรือเปล่าไม่จริงอิตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงในตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานองค์การนี้ลงมาเนี่ยแล้วนบีก็นำมาสอนซอฮาบะห์ใช่ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาประทานองค์การประทานกุรอานมาก็ประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นำมาสอนนำมากล่าวให้กับซอฮาบะห์ฟังซอฮาบะห์ก็ถามยารอซูลุลลอฮ์ใครล่ะจะตักวาได้แบบแท้จริงขนาดนั้นน่ะใครล่ะจะตักวาได้อย่างแท้จริงขนาดนั้นพอเวลามีซอฮาบะห์เกิดคำถามเกิดขึ้นอัลลอฮ์ก็ลงอายะลงมาเพื่อเป็นการตอบอีกซูเราะห์นึงอีกอยู่คนละที่กันแต่อธิบายซึ่งกันนี่ทำไมเขาถึงบอกให้เราอ่านกุรอานแล้วอ่านให้จบเล่มเวลาทำไมเดือนบวชพ่อแม่ใช้แล้วเกินเอาอ่านให้มันจบเล่มอ่านให้หมดเดี๋ยวจะรู้ว่าอัลลอฮฺตาลาบอกอะไรบ้างบางทีงงตรงนี้อ่านซูเราะห์นี่งงแปลว่าลองอ่านไปอีกเดี๋ยวจะมีอธิบายซึ่งกันและกันอยู่อ่านให้หมดก่อนนะเหมือนเราทำความรู้จักคนคนหนึ่งอ่ะเห็นแวบเดียวไหมแม่ต๊ะคนนี้เนี่ยมันใส่ทองใส่เพชรแสบตามขี้อวดเหลือเกินเห็นแวบเดียวตัดสินไปแล้วแต่จริงๆแล้วเขาใส่มาอวดหรือเปล่าคนบางคนอ่ะสมมตินะสมมติมีเหตุการณ์ว่าเขาจำเป็นต้องใส่เพราะเขาจะต้องไปพบปะกับใครสักคนหนึ่งเพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อตกลงอะไรบางอย่างแล้วคนเดี๋ยวนี้เนี่ยชอบมองที่รูปลักษณ์สมมตินะนี่ยกตัวอย่างเหตุว่าทำไมต้องใส่เพชรวับแวมถ้าเกิดแต่งตัวมอซอสมมติเขาออกไม่เอาแล้วฉันไม่ซื้อขายกับท่านเป็นไปได้ปะเป็นไปได้ขาดความน่าเชื่อถือบางคนเขามีเหตุบางคนเขามีผลแต่เราไม่เห็นเราเห็นไม่รอบด้านถ้าเราไปตัดสินเขาแล้วเหมือนกันอายะห์กุรอานถ้าเราอ่านไม่หมดเราก็อาจจะมีความเข้าใจที่ขาดตกบกพร่องน่ะพอลาซอฮาบะห์เกิดความสงสัยยารอซูลุลลอฮ์ใครล่ะจะไปตักวาได้ครบทุกข้อคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลา6,666อายะห์114ซูเราะห์แล้วก็หะดีษนบีอีกมีไม่รู้กี่แสนฉันทำหมดไม่ไหวหรอกอัลเลาะห์สั่งใช้ให้ไปทำฮัจญ์ฉันมีตังค์อยู่100กว่าบาทแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวฉันจะไปได้ไงหรอกก็เลยมีอายะห์อีกอายะห์นึงอิตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมในซูเราะห์อัตตะกอบุนให้ท่านทั้งหลายนั้นจงตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบเท่าหรือตามแต่ที่ท่านนั้นมีความสามารถเรามีความสามารถได้แค่ไหนเราตักวาไปเท่านั้นนะเรามีความสามารถที่จะออกห่างจากมะซียัตได้แค่ไหนเราทำตามความสามารถของเราไปเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดินผ่านผับบาร์สมมติฉันเนี่ยอายุกำลังได้เลยเป็นชายฉะกันนะเจอใครไม่ได้จะฉะกันได้หมดละ
อายุมันกำลังได้เป็นชายชะกันเดินผ่านผับปาแหมผู้หญิงสวยแน่มันจะเข้าแล้วมันจะเข้าอย่างเดียวทนไม่ไหวเดินเข้าไปเลยแล้วออกมาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้ฉันทำเต็มที่แล้วได้ไปอย่างนี้ไม่ได้ตราบเท่าที่มีความสามารถหมายถึงอะไรความสามารถที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เรามาในเรื่องทรัพย์สินเงินทองความสามารถอันเป็นปัจจัยพื้นฐานจำเป็นของชีวิตเรามีความสามารถในเรื่องทรัพย์สินไหมมีถ้ามีต้องออกสกัดแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องออกมันไม่ใช่เรื่องว่าอุ๊ยเดินผ่านแหมอดใจไม่ไหวนี่คนนี้มันสวยเหลือเกินขอแซวสักหนึ่งทีนี่กินอะไรนะที่บ้านให้กินอะไรจ้าทำไมมันสวยเหลือเกินนี่เอาแล้วเดินผ่านแทนที่จะเห็นใครสวยๆอ่ะหลบตาสีนบีบอกให้ก้มต่ำอ้าวได้บุญแล้วแต่พอเวลาทนไม่ไหวหันไปเซลจากจะได้บุญกลายเป็นได้บาปนี่ดังนั้นแล้วการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามความสามารถที่เราจะมีความสามารถในเรื่องเงินทองอ่ะเราตักวาเรื่องสกัดมีความสามารถเรื่องร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงอ้าวเราไปสู้เราใครมีร่างกายไม่แข็งแรงอยู่บ้านเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงตามความสามารถนี่คือการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอตินะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนะและในอายะเดียวกันก็กล่าวต่อว่าวะลาตะมูตุนนะท่านทั้งหลายอย่าได้ตายอย่าตายเลยห้ามตายห้ามได้ปะตายเนี่ยอ้าวแต่อัลลอฮ์บอกห้ามตายแล้วเราจะห้ามยังไงล่ะห้ามตายนี่ไงมันจะรีบตัดสินอีกแล้วมันจะไปฟันธงอีกแล้วอ่านให้หมดก่อนอิลลาเว้นเสียแต่ว่าอันตุมมุสลิมุนท่านนั้นจะเป็นมุสลิมที่ดีอย่างแท้จริงห้ามได้ไม่ตายเมื่อไหร่ไม่ได้รู้หรือเปล่าเมื่อไหร่เราจะตายไม่รู้อ้าวในเมื่อมันมาถึงเรื่องคำว่าตายคำว่าตายแปลว่าอะไรเรารู้ไหมตายแปลว่าอะไรจ๊ะต้องตายแปลว่าเสียชีวิตถูกต้องตายแปลว่าเสียชีวิตเหมือนจะตลกนะแต่มันเรื่องจริงลองไปดูคนตายดิไม่มีใครมีชีวิตเลยมันเรื่องจริงนะในพจนานุกรมของอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับคำว่าตายอัลเมาตุใช่ไหมอัลเมาตุนะแปลว่าตายเขาให้ความหมายว่าอัลเมาตุไอ้แปลว่าดิดดุลฮายะตายแปลว่าไม่มีชีวิตเนี่ยตายแปลว่าเสียชีวิตถูกต้องเป๊ะเลย100คะแนนเต็ม 200,000 สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆตายคือคำที่ตรงข้ามกับการมีชีวิตแล้วนักวิชาการอิสลามให้ความหมายคำว่าตายว่าอะไรคำว่าตายนักฟิกบอกว่าอัลเมาตุคือมูฟาร็อกตุรรูฮีคือการแยกออกของวิญญาณมีนั่นจะซาดีออกจากเรือนร่างนั่นละคำว่าตายในทัศนะของอิสลามคือการแยกออกของวิญญาณออกจากเรือนร่างดังนั้นเรารู้แหละตายแปลว่าเรือนร่างที่ไร้ซึ่งวิญญาณถูกแยกออกไปแล้วเรารู้ไหมมันแยกได้ไงเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กอัลลอฮ์ทำไงเวลาจะให้วิญญาณของคนหนึ่งแยกออกจากเรือนร่างอัลลอฮ์สั่งใครให้ใครมามาลาอิกะฮ์องค์หนึ่งชื่อว่ามะลากุลเมาต์นะให้มาถอดวิญญาณให้มาถอดวิญญาณเราทุกคนเนี่ยตายแน่นอนแล้วเราทุกคนเนี่ยตายมาแล้วด้วยอ้าวเฮ้ยอันนี้พูดมั่วแล้วตายมาแล้วไม่มีใครหลีกหนีได้เพราะว่าเจอกันมาหมดแล้วอ้าวตายแล้วจะมันจะเที่ยวงานมานั่งฟังได้ไงใช่ไหม
ทุกคนตายหมดแล้วแล้วเราก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ในทุกวันนะเคยได้ยินป่ะเราตายในทุกๆวันที่หลับตาลงเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บันดาลให้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในตอนที่เราตื่นนอนเพราะว่าพอเวลาเราตื่นนอนเอานอนก่อนดีกว่าก่อนนอนเราอ่านดุอาว่าอะไรบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยาหรือบางคนอ่านอะห์ยาว่ามูตุได้เหมือนกันบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันเนี่ยจะนอนแล้วด้วยพระนามของอัลลอฮ์อะมูตุวะอะห์ยาผู้ทรงทำให้ฉันนั้นตายวะอะห์ยาและทำให้ฉันนั้นเป็นฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราก็พูดกันอยู่ทุกวันว่าเดี๋ยวฉันก็จะตายหลับตานอนครอตายแต่เสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เราเป็นขึ้นมาในตอนเช้าพอเวลาเราลืมตาตื่นขึ้นมาเราทำอะไรอย่างแรกหยิบโทรศัพท์ ใช่ป่ะก่อนหยิบโทรศัพท์ต้องลืมตาก่อนอย่างแรกถูกต้องอ่านลืมตาเสร็จแล้วเราก็อ่านดูอาตื่นนอนเราอ่านดูอาว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูตื่นขึ้นมาอย่างแรกที่เราจะพูดเลยคือดูอาตื่นนอนแปลอัลฮัมดุลิลลาแปลว่าการสรรเสริญทั้งมวลนี่ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอบคุณอัลลอฮ์เรื่องอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาผู้ซึ่งทำให้เราฟื้นขึ้นมาบะอ์ดะมาหลังจากที่อะมาตะนาพระองค์ทำให้เราได้ตายไปเมื่อคืนนี้วะอิลัยฮินนุชูรและสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอ่านกันทุกวันก่อนนอนตื่นนอนแปลว่าเรารู้ไหมว่าเราตายทุกวันบางทีก็ลืมและอ่านแล้วไม่ได้นึกไงความหมายแปลว่าอะไรนะก็อ่านไปเปาะกับเมาะบอกให้อ่านฉันก็อ่านนะแต่วันนี้รู้แล้วว่าที่อ่านแปลว่าอะไรดังนั้นแล้วเราก็รู้แล้วเหมือนกันว่าทุกวันนั้นเราประสบกับความตายและเราก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ในทุกๆวันเพียงแต่ว่าคนที่ถึงอาจัลหรือว่ายังไม่ถึงอาจัลจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดเดียวคนที่ถึงอาจัลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสั่งมะลากุลเมาต์อ้าววิญญาณที่ออกมาเนี่ยไม่ต้องเอากลับไปในร่างแล้ววิญญาณที่ออกมาเนี่ยพาไปกูโบเลยนี่คือคนที่ถึงอาจัลถึงวาระสุดท้ายแต่คนยังไม่ถึงอาจัลล่ะเวลาตีสี่ปุ๊บไก่ซูโบก็รู้สึกตัวตื่นมาแล้วกุนเมาเอาวิญญาณกลับมาส่งนี่แหละก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะว่ายังไม่ถึงอาจัลแล้วเขาก็ใช้ชีวิตเรื่อยไปจนกว่าจะถึงอาจัลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้ซึ่งเมื่อไหร่มีใครรู้ไม่มีใครรู้นะนี่ต่างกันแค่นี้เองคนตายนะตายทุกคนแต่ตายแบบถึงอาจัลแล้วหรือยังไม่ถึงอาจัลนะแล้วในซูเราะห์นี้ก็พูดว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ตายแบบไหนตายแบบถึงอาจัลวาระสุดท้ายในดุนยาอย่าเพิ่งถึงวาระสุดท้ายในดุนยาจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะอย่าตายอ่ะกลับมาเรื่องเดิมอย่าตายห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ก็ฉันไม่รู้เมื่อไหร่ฉันจะตายเราบังคับเรื่องตายไม่ได้แต่เรื่องที่เราบังคับได้คืออิลลาวะอันตุมมุสลิมูนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ท้ายอายะห์เว้นแต่ว่าไอตอนตายเนี่ยเจ้าต้องมีสภาพเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เรื่องนี้เราบังคับได้หรือเปล่าว่าเราจะเป็นมุสลิมเราเลือกได้แม้เราจะเป็นมุสลิมที่ดีหรือเป็นมุสลิมที่แย่หรือไม่เป็นมุสลิมเลยตกมุรตัดวัลยาซุบิลละเราเลือกได้หรือเปล่าเราเลือกได้ไหมว่าวันนี้เราจะละหมาดหรือเราจะทิ้งละหมาด
เราเลือกได้ไหมว่าเรามีเมื่อเรามีตังสมมติวันนี้เรามีตังอยู่1ล้านบาทเราต้องออกซะกะเราเลือกได้ไหมว่าเราจะจ่ายหรือเราจะไม่จ่ายเลือกได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่การเลือกสรรมาให้ในตัวเราแต่ว่าพอเวลาเราเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นฉันเลือกแล้วว่าฉันจะละหมาด4รอกอาตซุรีแล้วฉันก็ไปทําการละหมาดแต่การละหมาดนี้จะเกิดขึ้นหรือจะสําเร็จหรือไม่นั้นเป็นไปด้วยกับตักเดชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าอัลเลาะห์บังคับเราหมดทุกอย่างไม่มีให้เราเลือกอะไรเลยเหมือนกับขนนกที่ปลิวอยู่บนอยู่ในสายลมลมพัดไปทางซ้ายขนนกมันก็ไปซ้ายลมพัดขวาขนนกไปขวาอัลเลาะห์ตะอาลาตักเดชมาหมดแล้วแปลว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทำให้เราเป็นเหมือนขนนกหรือเปล่าว่าคนนี้จะซ้ายหรือจะขวาไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่การเลือกสรรมาในตัวของเราทุกคนอัลลอฮฺให้เราเลือกว่าเราจะเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมที่ดีจะละหมาดหรือจะทิ้งละหมาดล้วนแล้วแต่เป็นการเลือกสรรของเราเองแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักเดรมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกไว้มาตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรอบรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เลือกจะเป็นกาเฟรหรือมุสลิมนี่คำว่าเรามีสิทธิ์เลือกแต่ทุกการเลือกของเราเป็นไปตามความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้คำว่าความประสงค์ไม่ใช่อัลลอฮฺบังคับว่าให้เราไปซ้ายหรือขวาเปล่าอัลลอฮฺไม่ได้บังคับว่าให้เราเดินลงนรกหรือเดินเข้าสวรรค์อันนั้นเราเป็นคนเดินไปเองแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่บันทึกไว้แล้วเพราะรู้ว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้มาตั้งแต่ต้นแล้วอะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมินท่านทั้งหลายอย่าได้ตายเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อิลลาวะอันตุมมุสลิมูนแต่เราเลือกได้ว่าเราจะตายด้วยสภาพที่เป็นมุสลิมที่ดีแล้วอย่างไรกันมุสลิมที่ดีอย่างนี้ต้องเรียนศาสนาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอย่างนี้ต้องเป็นโต๊ะครูอย่างเดียวเลยหรือเปล่าต้องมีความรู้มากๆเลยหรือเปล่าถึงจะเป็นมุสลิมที่ดีได้นะเดี๋ยวท่านอาจารย์นบีจะมาให้คำแนะนำว่ามุสลิมที่ดีนั้นไม่ว่าใครเนี่ยก็เป็นได้ฉันเนี่ยเชื่อเหลือเกินใครก็เป็นได้มุสลิมที่ดีนะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังจากท่านอาจารย์นบีได้เลยครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขออนุญาตตัดจังหวะท่านอาจารย์สักครู่นึงนะครับพอดีวันนี้มีมะญัดมาพอดีเลยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนตรีหรือมุฮัมมัดโพทองครับหรือบางใหม่นะครับอายุ66ปีบ้านอยู่ที่วักับหมู่6นะครับได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเมื่อเวลา13นาฬิกาหรือบ่ายโมงตรงนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายมนตรีหรือมูฮัมหมัดโพทองคำหรือที่เรียกกันเรียกว่าบางใหม่นะครับอายุ66ปีบ้านอยู่วักับหมู่6ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเมื่อเวลา13นาฬิการุ่นบ่ายโมงตรงขณะนี้มัยยัดก็ได้นำมาที่โรงเรียนดารุลอามานที่อาคารสอฮียะฮ์ของเรานี้และท่านเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตมุสลิมบ้านอาอิดนำเบอร์หมายเลขที่1516ด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจและขอรัตตาลาได้โปรดให้ความเมตตาต่อมัยยัดของท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะได้ไปนำเอาสมาชิกไปให้จัดทำยากนะครับก็ขอฝากพี่น้องว่าเนี่ยการเป็นสมาชิกปีที่แล้วก็เหมือนกันมีคนเสียชีวิตวันนี้เหมือนกันนะขอดุอาให้เรามีอายุมั่นขวัญยืนอินชาอัลเลาะห์นะและขอให้เราเตรียมการที่จะถึงวันนั้นให้พร้อมกลับไปพบอัลเลาะห์ตะอาลานะครับขอรบกวนท่านนี้ครับส่วนเรื่องเวลาละหมาดทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับยะซากุมุลลอฮ์ท่านอาจารย์ฮุสนีสัตและท่านอาจารย์อิมรอนสัตและท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับ ทั้งหลายทั้งปวง
ที่ท่านอาจารย์ฮุสนี่สัตว์และกระผมได้นำเสนอนั้นมันเพียงพอแล้วครับเพียงพอที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้นึกถึงความตายมากๆเพราะไอ้การนึกถึงความตายบ่อยๆอันเนี้ยนะครับไม่มากก็น้อยมันจะทำให้ใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ฉุกคิดอยู่ตลอดเวลาได้ตัดเตรียมเสบียงอยู่ตลอดเวลาและเสบียงที่ดีเลิศที่สุดที่มันจะยังประโยชน์ให้กับเราในโลกหน้าอาคิเราะห์ท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับโลกหน้าอาคิเราะห์โลกหน้าที่มืดมิดไม่มีแสงสว่างอันใดที่จะนำพาให้แก่เราวันนี้ในโลกดุนยานี้นะครับเราคิดว่าบุคคลคนนี้แหละคือคนที่เรารักเขามากที่สุดในชีวิตเราคิดว่าบุคคลคนนี้แหละครับที่เราสามารถที่จะตายแทนเขาได้แต่ท่านทั้งหลายทราบไหมครับในโลกหน้าอาคิเราะห์ถ้าไม่มีเสบียงแห่งการตักวาเสบียงแห่งการยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านอาจารย์ฮุสนีได้นำเสนอเมื่อครู่แล้วคนเหล่านี้ไม่สามารถจะยังประโยชน์จะช่วยอะไรให้กับเราได้หรอกครับเว้นแต่ตัวของเราเองนับซีนับซีนะครับนี่ก็คือความสำคัญของการตักวาการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับผมเองจะรวบรัดเวลานะครับนำเสนอก่อท่านทั้งหลายที่เคารพรักสองหัวข้อด้วยกันการที่เราท่านทั้งหลายรู้แน่นอนรู้ในสัจธรรมอย่างแน่นอนและไม่อาจปฏิเสธไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นไม่มีทางอื่นให้เราท่านทั้งหลายได้เลือกครับเว้นแต่เราจะต้องเดินไปหาทางนั้นเดินเข้าสู่เกมนั้นไปโดยปริยายนั่นก็คือวันใดวันหนึ่งในอนาคตสืบไปภายภาคหน้าอายันของเราจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนต้องเดินอย่างนี้อย่างเดียวครับไม่มีทางอื่นให้เราในบรรดาผู้ศรัทธาได้เลือกซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าฟัสตะบิกุลคอยรอตพวกท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันทำความดีเพราะไอ้ความดีอันนี้แหละครับพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดพวกท่านทั้งหลายจงจ่ายซะกาตเพราะไอ้ความดีอันนี้แหละครับมันจะยังประโยชน์ให้กับท่านทั้งหลายนะครับในโลกหน้าอาคิเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาเอาไว้แล้วว่าความดีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำแม้นเพียงความดีเดียวและไอ้ความดีอันนั้นมันเท่าผงธุลีเดียวนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้และในขณะเดียวกันความเลวที่เราท่านทั้งหลายได้ทำอยู่ในโลกดุนยานี้แม้เพียงความเลวแค่ผงธุลีเดียวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงตอบแทนอย่างสาสมเช่นกันและในเรื่องราวของการเตรียมตัวความตายท่านพี่น้องที่เคารพรักครับมีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะฝากเอาไว้ให้กับเราท่านทั้งหลายนบีได้คุยกับบรรดาซอฮาบะห์ถึงเรื่องราวการเตรียมตัวการตายท่านนบีได้กล่าวว่าวัลลาซีนัฟซีบิยาดิฮิลาวรออัยตุมมารออัยตุละดอฮิกตุมกอลีลาวะละบะกัยตุมกะซีรอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารอไอตุมมารอไอตุหากพวกท่านทั้งหลายเคยเห็นในสิ่งที่ฉันเห็นหากพวกท่านทั้งหลายเคยเห็นในสิ่งที่นบีของเราเห็นละดอฮิกตุมกอลีลาวะละบะกัยตุมกะซีรอแน่นอนพวกท่านทั้งหลายจะหัวเราะกันน้อยมากและพวกท่านทั้งหลายจะร้องไห้กันมากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยงุนงงกับคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์จึงถามกับท่านนบีว่ามารออัยตะยารอซูลุลลอฮ์ท่านเห็นอะไรเหรอยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออัยตุลญันนะตะวันนารอนบีบอกว่าฉันเห็นสวรรค์และเห็นนรกท่านนบีของเราบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าฉันเห็นสวรรค์และก็เห็นนรกนี่คือความน่ากลัวของคนที่ยังทำเผลอเรอในโลกดุนยานี้
นะครับนี่คือความน่ากลัวยกตัวอย่างที่ท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นบีบอกฉันเห็นสวรรค์และนบีบอกฉันเห็นนรกถ้าพวกท่านทั้งหลายบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นเหมือนกับที่ท่านเห็นเราจะหัวเราะให้น้อยลงและเราจะร้องไห้ให้มากอย่างแน่นอนนี่ก็คือการเตรียมตัวที่จะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทั้งหลายที่เคารพรักครับผมขอฝากเรื่องสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นการกำชับเวลาและจะได้ขอมอบเวทีแห่งนี้ให้กับท่านอาจารย์ฮุสนี่ได้ต่อและสรุปในวันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายจากฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ฝากมรดกอันล้ำค่าให้กับเราท่านทั้งหลายบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาอยู่5ประการนบีได้ฝากไว้ให้กับเราท่านทั้งหลายอยู่5ประการประการที่1พวกท่านทั้งหลายจงฉวยโอกาสทำความดีในขณะที่ท่านทั้งหลายยังมีเงินทองก่อนที่ท่านจะยากจนลงประการที่2พวกท่านทั้งหลายจงหาโอกาสทำความดีในขณะที่ท่านทั้งหลายยังเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยชาบับก่อนที่วันใดวันหนึ่งในอนาคตสืบไปภายภาคหน้าท่านจะแก่ชราลงและไม่มีกำลังวังชาอีกแล้วประการต่อมาท่านนบีฝากไว้ให้กับพวกเราว่าพวกท่านทั้งหลายจงหาโอกาสทำความดีในขณะที่ท่านทั้งหลายยังมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงก่อนที่วันหนึ่งจะเจ็บไข้ได้ป่วยลงเสียก่อนและประการต่อมาพวกท่านทั้งหลายจงหาโอกาสทำความดีในขณะที่ท่านทั้งหลายยังมีเวลาว่างก่อนที่วันใดวันหนึ่งท่านจะไม่มีเวลาว่างเสียก่อนและประการสำคัญนะครับที่ผมเองจะฝากให้กับพี่น้องทั้งหลายในวันนี้รวมถึงตัวของผมเองและเรียนอีกครั้งนึงว่าวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ผมได้มีโอกาสมาพบปะมาพูดคุยนะครับกับพี่น้องชาวอะห์ลีฮุเกมชาวมัสยิดท่าอิฐในวันนี้และประการสุดท้ายก่อนที่จะยกเวทีอันนี้ให้กับท่านอาจารย์ฮุสนี่สัตและได้สรุปเรื่องราวในวันนี้ประการสุดท้ายประการสำคัญพวกท่านทั้งหลายจงหาโอกาสทำความดีในขณะที่พวกท่านทั้งหลายยังมีชีวิตยังมีลมหายใจก่อนที่วันใดวันหนึ่งในอนาคตสืบไปภายภาคหน้าลมหายใจสุดท้ายของท่านทั้งหลายจะถูกกระชากออกไปและวันนั้นไม่มีโอกาสอีกแล้วคนในกูบดนะครับขอที่จะขึ้นมาในโลกดุนยาแห่งนี้เพียงแค่ขอละหมาด2รอกอะฮ์เท่านั้นท่านทั้งหลายทราบไหมครับชาวกูบดที่ขอขึ้นมาละหมาดแค่2รอกอะฮ์เขาไม่ได้ขอว่า2รอกอะฮ์นี้จะนำเขาไปสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดแต่เขาหวังว่า2รอกอะฮ์นี้ผลบุญของ2รอกอะฮ์นี้มันจะบรรเทาในสิ่งที่เขาโดนอาซาบในกุบดเท่านั้นเองนี่ก็คือ5ประการที่จะฝากให้กับเราท่านทั้งหลายในวันนี้นะครับและหลังจากนี้ก็จะได้ส่งให้ท่านอาจารย์ฮุสนี่สัตและได้ทำการสรุปในวันนี้นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ฮุสนี่สัตและครับซากัลลอฮุคอยรอนอาจารย์นบีครับสรุปในสรุปอีกทีนึงนะสรุปแล้วสรุปอีกเอาให้จบเลยนะรอบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยที่ท่านอาจารย์นบีเองก็ดีหรือตัวของข้าพเจ้าก็ดีได้นำเสนอไปเราขมวดอยู่ในชื่อเรื่องของเราวันนี้ที่ว่าท่านทั้งหลายอย่ารีบตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่ดีมันก็มี2ประเด็นหลักๆเลยสั้นๆ นะวะลาตะมูตุนนะมายาไอฮัลลาดีนะมนุษย์ตะกุลลอฮะกอตุกอติโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงตักวาด้วยความตักวาที่แท้จริงนะหนึ่งประเด็นแรกคือจงตักวาอย่างแท้จริงวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนแล้วอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่ดีสองตักวาอย่างแท้จริงอย่างที่กล่าวไปแล้วตักวาแท้จริงเป็นไงต่อหน้าเป็นอย่างไรรับหลังเป็นอย่างนั้นทำเพื่ออัลลอฮ์ตลอดเวลานะแล้วก็ทำเรื่อยไปตลอดเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นวาระสุดท้ายของเราดังเช่นมัยยัดวันนี้พี่น้องของเขาผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องของเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเสียชีวิตลงในวันนี้เพราะเราไม่รู้ว่าวาระสุดท้ายของเราคือเมื่อไหร่เราก็จะเป็นผู้ที่ตักวาอย่างแท้จริง
ไปตลอดเรื่อยไปจนกว่าจะถึงอาญันซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถ้าเราทำทุกวันอินชาอัลลอฮ์วาระสุดท้ายของเราก็จะเป็นไปด้วยความตักวาเป็นไปในสภาพที่เรานั้นเป็นมุสลิมที่ดีดังนั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดเตาฟีกโปรดบันดาลพลังให้เราทำการตักวามีความสามารถที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆวันจากวันนี้เป็นต้นไปจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยเถิดวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอะกูลุกอลีวะสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฮุอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์